ในตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนถึงเรื่องราวของเซาโลที่เขาพยายามจะทำลายพวกคริสเตียนหลังจากที่เขาฆ่าสเตเฟนเสร็จแล้วเขาได้เดินทางไปยังดามัสกัสเพื่อจะไปกำจัดคริสเตียนที่นั่นเขาจะจับกุมคริสเตียนจากดามัสกัสแล้วนำกลับไปที่เยรูซาเล็มเราได้ตามรอยการเดินทางของเขาจากเยรูซาเล็มไปยังดามัสกัสเขาต้องเดินทางผ่านทะเลสาบกาลิลีและผ่านถนนหลักสำคัญในยุคนั้นที่ชื่อว่าเกรททรังโรดเขาต้องเดินตามถนนนั้นผ่านเมืองคาเปอร์นาอุมเซาโลต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆผ่านที่ราบสูงโกลานและในที่สุดก็จะไปถึงทางเข้าเมืองดามัสกัสเมืองดามัสกัสนั้นตั้งอยู่บนทะเลทรายแต่เป็นเมืองที่เขียวสดเพราะเมืองนั้นตั้งอยู่บนโอเอซิสเมื่อเซาโลมาถึงที่นี่เขาคงต้องดีใจมากเพราะในที่สุดเขาก็ได้เดินทางมาทำงานที่เขาคิดว่าพระเจ้าส่งเขาให้มาทำซาโลคิดถึงภารกิจต่างๆที่เขาจะต้องทำในเมืองดามัสกัสและในทันใดนั้นเองก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาแล้วซาโลก็ล้มลงในขณะที่ซาโลกำลังล้มอยู่ที่พื้นนั้นเขาได้ยินเสียงตัดว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมการที่เจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองซาโลตกใจกลัวและเขาไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาได้ยินเสียงแต่เขาไม่เห็นผู้พูดดังนั้นซาโลจึงถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงซาโลคงคิดว่าจะเป็นไปได้หรอที่เป็นพระเยซูพอเขารู้ว่าพระเยซูนั้นไม่ใช่พระเจ้าจริงๆแต่ที่นั่นเองซาโลได้พบกับความจริงว่าพระเยซูคือพระเจ้าพวกคนที่เดินทางไปพร้อมกับซาโลก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแต่พวกเขาไม่เห็นใครถึงแม้ว่าซาโลจะตกใจกลัวแต่ในทางเดียวกันเขาก็โล่งอกโล่งใจเพราะว่าตลอดทั้งทางเขาได้ต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในจิตใจของเขาแต่ตอนนี้เขาได้พบกับความจริงว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้ากิจการบทที่9ข้อที่8บอกว่าซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงจึงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยซาโลเดินทางออกจากกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับอำนาจในการจับกุมคริสเตียนแต่เขาต้องเข้าเมืองดามัสกัสอย่างคนตาบอดซาโลคงไม่คิดว่าเขาจะต้องเข้าเมืองดามัสกัสอย่างนี้เลยเขาจูงซาโลมายังบ้านของยูดาสซึ่งตั้งบนถนนที่เรียกว่าถนนตรงในปัจจุบันถนนนี้เชื่อมต่อประตูเมืองระหว่างด้านตะวันออกและตะวันตกของเมืองดามัสกัสถนนสายนี้มีอายุหลายพันปีเพราะเมืองดามัสกัสเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอับราฮัมเองก็เคยเดินทางผ่านเมืองดามัสกัสในระหว่างทางไปยังคานาอันและอับราฮัมคงซื้อคนใช้ของเขาที่ชื่อว่าเอลีเซอร์จากเมืองนี้หลายคนอยากทราบว่านี่คือถนนสายเดียวกันที่ชื่อว่าถนนตรงจากในสมัยของซาโลหรือเปล่าและคำตอบก็คือใช่ถนนนี้คือถนนเดิมเส้นนั้นและถนนนี้ก็ยังมีร้านค้าต่างๆอยู่ตามข้างถนนและยังมีชื่อเรียกเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นในภาษาอาหรับยังชื่อว่าถนนตรงพวกเขานำซาโลไปยังบ้านของคนที่ชื่อว่ายูดาสและในความมืดมิดนั้นเองซาโลได้อธิษฐานกลับใจและขอให้พระเจ้าทรงยกโทษบาปต่างๆที่เขาได้กระทำไปเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากเพราะว่าในขณะที่ซาโลนั้นตาบอดฝ่ายกายแต่ทางฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเป็นครั้งแรกที่เขามองเห็นได้เขามองเห็นความจริงและเข้าใจถึงคำพยานของสเตเฟน
ซาโลยังจำคำพูดของสเตเฟนได้ว่าข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าซาโลได้กลับใจและเขาต้องการจะชดใช้ความผิดบาปที่เขาได้กระทำไปแต่เขาไม่สามารถให้ชีวิตกลับคืนให้สเตเฟนได้ดังนั้นในขณะที่เขาอยู่ในความมืดซาโลต้องการจะทำอะไรบางอย่างเพื่อชดใช้ความบาปที่เขาได้ทำลงไปพวกผู้เชื่อในดามัสกัสได้ยินเรื่องราวการกลับใจของซาโลและนิมิตที่เขาได้เห็นพระเยซูแต่พวกคริสเตียนในดามัสกัสไม่ยอมเชื่อว่าเรื่องนั้นคือเรื่องจริงเขาคิดว่านี่คือกับดักของซาโลซาโลต้องการให้พวกเขาแสดงตนว่าเป็นคริสเตียนแล้วซาโลก็จะจับกลุ่มพวกเขาและนำกลับไปยังเยรูซาเล็มจึงไม่มีคริสเตียนคนไหนกล้าไปหาซาโลพวกเขากลัวว่าจะโดนซาโลจับกลุ่มแม้ว่าพวกผู้นำคริสเตียนในดามัสกัสก็ไม่กล้าเข้าไปหาซาโลแต่พระเจ้าตรัสกับอานาเนียว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้ดังนั้นอานาเนียจึงเข้าไปในบ้านแล้ววางมือบนตัวซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมาที่นี่ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นอีกและเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดหลุดจากตาของซาโลแล้วท่านก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นอานาเนียนั้นได้ทำตามนิมิตที่เขาเห็นและเขาได้เข้าไปยังบ้านของยูดาสและเห็นซาโลอยู่ที่นั่นอานาเนียจึงอธิษฐานพร้อมกับซาโลและให้ซาโลกลับใจใหม่และอธิษฐานให้ซาโลเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อานาเนียนั้นได้อธิษฐานให้ซาโลและพระคัมภีร์กล่าวว่าทันใดนั้นก็มีอะไรหลุดออกจากตาของซาโลเป็นเหมือนเกล็ดและทันใดนั้นซาโลก็มองเห็นได้ตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาของซาโลตาของเขาบอดทางจิตวิญญาณแต่เมื่อพบกับพระเยซูแล้วเขาได้มองเห็นทั้งฝ่ายกายและจิตวิญญาณเมื่อเวลาผ่านไปในภายหลังเปาโลได้เล่าถึงเหตุการณ์นี้ไว้ในกิจการบทที่22ว่าท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงเลือกท่านเพื่อให้รู้จักพระทัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะว่าท่านจะเป็นสักขีพยานของพระองค์ต่อคนทั้งปวงในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินนั้นบัดนี้ท่านจะชักช้ารออยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมารับการชำระบาปของท่านโดยร้องทูลออกพระนามของพระองค์ถึงแม้ว่าซาโลจะเป็นหนึ่งในคนที่ฆ่าสเตเฟนแต่พระเยซูก็ยอมที่จะให้อภัยเขาและยอมรับเขาพระเยซูทรงยอมที่จะอภัยเขาแม้ว่าเขาจะมาเพื่อทำลายพระนามของพระองค์บัดนี้ท่านจะชักช้ารออยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมารับการชำระบาปของท่านโดยร้องทูลออกพระนามของพระองค์ซาโลรู้ว่าคนต่างชาติต้องรับบัพติศมาเพื่อที่จะบังเกิดใหม่แต่ตอนนี้เขาเองต้องรับบัพติศมาเพื่อจะเป็นพยานว่าเขาได้บังเกิดใหม่แล้วอานาเนียก็นำซาโลไปยังแม่น้ำซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านของยูดาสแต่ก่อนนั้นแม่น้ำนี้เคยมีน้ำเยอะแล้วซาโลก็ได้รับบัพติศมาในแม่น้ำนั้นซึ่งมีชื่อว่าแม่น้ำอาบานาเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่ฟาริสีคนหนึ่งเดินทางออกจากเยรูซาเล็มมายังดามัสกัสเพื่อที่จะมารับบัพติศมาที่นั่นทำให้พวกเรานึกกลับไปถึงเรื่องของนาอามานแม่ทัพชาวซีเรียคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคเรื้อนและเดินทางไปยังอิสราเอลเพื่อไปหาเอลียาเอลียาบอกกับเขาให้ลงไปยังแม่น้ำจอร์แดนและชำระตัวเขาที่นั่น
แล้วเขาก็จะหายจากโรคเหลือนในตอนแรกนาอามานไม่ยอมทำตามคำสั่งนั้นเขาบอกว่าแม่น้ำที่ดามัสกัสก็คือแม่น้ำอาบานานั้นดีกว่าเยอะแต่คนที่เดินทางมาด้วยกับเขาบอกเขาว่าถ้าเอลียาสั่งให้ทำอะไรยากๆเขาคงจะยอมทำตามแล้วทำไมเขาไม่ยอมทำตามคำสั่งง่ายๆดังนั้นนาอามานจึงลงไปยังแม่น้ำจอร์แดนและชำระตัวของตัวเองและเขาก็หายจากโรคเหลือนในทางที่คล้ายคลึงกันซาโลฟาริสีคนหนึ่งได้เดินทางออกจากเยรูซาเล็มมายังดามัสกัสเพื่อที่จะทำลายพวกคริสเตียนที่นั่นแต่พอเขามาถึงเขากลับไปรับบัพติศมาในแม่น้ำอาบานาและความบาปของเขาที่ติดอยู่กับตัวก็ได้ถูกชำระออกและท่านก็ไม่ได้หลีหลอท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาลาต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจพูดกันว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำร้ายผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้และเขามาที่นี่ก็เพื่อจับพวกนั้นส่งให้พวกหัวหน้าปุโรหิตไม่ใช่หรือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออย่างยิ่งที่คนซึ่งออกเดินทางมาเพื่อทำร้ายคริสเตียนตอนนี้กลายเป็นผู้ประกาศข่าวเรื่องพระเยซูในเมืองนี้พวกยิวในเมืองนี้คงสับสนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาได้ขอร้องให้เยรูซาเล็มส่งคนมาเพื่อที่จะจัดการกับคริสเตียนในดามัสกัสแต่พอเยรูซาเล็มได้ส่งซาโลไปและเขาไปถึงที่นั่นเขาแทนที่จะจัดการกับคริสเตียนเขากลับประกาศเรื่องราวของพระเยซูประกาศถึงการให้อภัยบาปที่เขาได้รับและประกาศถึงการที่พระเยซูรักษาตาของเขาตอนแรกเขาตาบอดแต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วพวกยิวนั้นสับสนเป็นอย่างยิ่งคนที่จะมาเพื่อที่จะช่วยพวกเขาตอนนี้กลับกลายเป็นศัตรูของพวกเขาและตอนนี้เปาโลก็ได้ใช้ทุกอย่างที่เขาเรียนมาจากกามาลิเอลเพื่อที่จะสนับสนุนและโต้เถียงว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าและในเมืองดามัสกัสก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถโต้เถียงชนะเปาโลได้เปาโลนั้นเป็นฟาริสีและพวกเขาก็มีความหวังกับการเป็นฟื้นขึ้นมาจากความตายและตอนนี้เปาโลก็เข้าใจว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ที่ทางเข้าเมืองดามัสกัสพระเยซูคริสต์ได้ตายไปแล้วและถูกฝังไว้และพระองค์เองได้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูคริสต์ได้ทรงมีชัยชนะเหนืออำนาจแห่งความตายเพราะว่าพระองค์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายและมีชีวิตและตอนนี้พระองค์ก็กำลังมอบชีวิตนี้ให้แก่เปาโลแต่ซาโลยิ่งมีกำลังมากขึ้นและทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสงงงันด้วยการพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ซาโลได้มุ่งเน้นคำสอนของเขาไปที่การพิสูจน์ว่าพระเยซูคือพระคริสต์คำว่าพระคริสต์ในภาษากรีกแปลว่าผู้ซึ่งถูกเจิมซึ่งในภาษาฮิบรูคือคำว่าพระเมสสิยาซาโลบอกพวกยิวว่าพระเยซูคือผู้ที่พวกเขาได้รอคอยมาตลอดและเป็นผู้ที่พวกผู้เผยพระวจนะในอดีตได้พูดถึงและพระเยซูเองได้มาแล้วและพวกผู้คนในดามัสกัสก็เกิดความสับสนกันอย่างยิ่งและพวกยิวที่นั่นก็โมโหมากแม้แต่มารซาตานเองก็โมโหด้วยกิจการบทที่9ข้อ23ถึง25หลังจากนั้นอีกหลายวันพวกยิวก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าซาโลแต่แผนการของพวกเขารู้ไปถึงหูของซาโลพวกเขาคอยเฝ้าที่ประตูเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดักฆ่าซาโลแต่พวกสาวกเอาซาโลนั่งลงในกระบุงใบใหญ่ตอนกลางคืนแล้วหย่อนท่านลงจากกำแพงเมืองนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่คนพยายามจะฆ่าซาโลแต่ว่าพวกเขาไม่ได้พยายามจะฆ่าซาโลในทันทีมีเวลาผ่านไปก่อนหลายวันเราสามารถอ่านได้ในกิจการ
บทที่9ข้อ19ซาโลพักอยู่กับพวกสาวกในเมืองดามัสกัสหลายวันแล้วหลังจากนั้นในข้อ23ก็ยังมีเขียนว่าหลังจากนั้นอีกหลายวันพวกยิวก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าซาโลแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ทั้ง2ข้อนี้มีระยะเวลาห่างจากกันมากเราสามารถอ่านดูได้จากในพระธรรมกาลาเทียที่เปาโลเขียนเปาโลเขียนไว้ในกาลาเทียบทที่1ข้อ14ถึง18ว่าและข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงแยกข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงเลือกใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์นั้นพอพระทัยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบียทันทีแล้วก็กลับมายังกรุงดามัสกัสอีก3ปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟาสที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่าน15วันพวกเราอาจจะมีคำถามกันว่าทำไมเปาโลจึงออกจากดามัสกัสไปยังประเทศอาระเบียหนึ่งในเหตุผลก็คือว่าเปาโลต้องการให้คนยิวที่กำลังโกรธอยู่เพราะว่าเขามาเพื่อทำลายคริสเตียนแต่ตอนนี้เขากลับใจและประกาศเรื่องพระเยซูแทนเปาโลต้องการให้พวกยิวนั้นหายโกรธก่อนอีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าเปาโลต้องการที่จะออกจากความวุ่นวายในเมืองและใช้เวลาส่วนตัวเพื่อที่จะศึกษาพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ดังนั้นเปาโลจึงต้องออกไปยังทะเลทรายเพื่อที่จะใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าเข้าเฝ้าเดี่ยวและศึกษาพระคัมภีร์มีความเป็นไปได้ว่าเปาโลน่าจะเดินทางไปยัง2ที่นี้หนึ่งในที่นั้นก็คือเมืองเพตราเมืองนี้เป็นเมืองที่สงบสุขและตั้งอยู่ในทะเลทรายเมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่มากตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดนนี่เป็นเมืองที่สวยงามและเหมาะที่เปาโลจะมาที่นี่เพื่อที่จะศึกษาพระคัมภีร์และเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หรือไม่เปาโลก็อาจจะไปที่เมืองพาลไมราเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองดามัสกัส150ไมล์เมืองนี้ตั้งอยู่บนโอเอซิสที่นี่คือจุดแวะพักของพวกคาราวานที่เดินทางจากดามัสกัสไปยังเปอร์เซียและทางทิศตะวันออกในสมัยนั้นเมืองนี้เป็นเมืองที่รวยเป็นอันดับที่2ในอาณาจักรโรมันแต่พวกเราก็ไม่แน่ใจว่าเปาโลไปที่เมืองไหนกันแน่เขาอาจจะไปที่เมืองอื่นก็ได้แต่เราทราบว่าในภายหลังเปาโลได้กลับไปยังเมืองดามัสกัสและเขาก็ได้เริ่มป่าประกาศว่าพระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยากิจการบทที่9ข้อ23กล่าวว่าหลังจากนั้นอีกหลายวันพวกยิวก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าซาโลแต่แผนการของพวกเขารู้ไปถึงหูของซาโลพวกเขาคอยเฝ้าที่ประตูเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดักฆ่าซาโลแต่พวกสาวกเอาซาโลนั่งลงในกระบุงใบใหญ่ตอนกลางคืนแล้วหย่อนท่านลงจากกำแพงเมืองพวกยิวนั้นต้องการที่จะฆ่าซาโลเขาจึงส่งคนออกไปทั่วทั้ง7ประตูเมืองของดามัสกัสเพื่อที่จะดักรอฆ่าซาโลพวกคนที่เฝ้าที่ประตูเมืองนั้นได้เฝ้ารอที่จะฆ่าซาโลแต่พระเจ้าเองได้มีหนทางที่จะช่วยเหลือซาโลพระคัมภีร์บอกว่าพวกสาวกเอาซาโลนั่งลงในกระบุงใหญ่แล้วก็หย่อนเขาลงมาผ่านทางหน้าต่างที่อยู่ในกำแพงเมืองพวกเราอาจจะประหลาดใจกันว่าทำไมจึงมีหน้าต่างอยู่ในกำแพงเมืองนั่นก็เป็นเพราะว่ากำแพงเมืองนั้นต้องถูกสร้างให้หนามากเพื่อที่จะปกป้องเมืองได้แต่เนื่องจากว่าระหว่างกำแพงนั้นมีที่ว่างเหลือเยอะพวกคนจึงได้สร้างที่ว่างนั้นให้เป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นจึงมีหน้าต่างแต่เมื่อเวลาเกิดศึกสงครามขึ้นพวกเขาจะเอาพวกหินและเศษหินต่าง
มาใส่ในที่โล่งระหว่างกำแพงนั้นทำให้ที่โล่งในกำแพงนั้นหายไปและทำให้กำแพงแข็งแรงขึ้นแต่ในเวลาที่ไม่มีศึกสงครามที่โล่งนั้นถูกใช้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนพวกเราอาจจะเคยจำเรื่องราวของนางลาฮับได้เธอเองก็อาศัยอยู่ในช่องว่างระหว่างกำแพงและลาฮับก็ได้ช่วยผู้สอดแนมชาวอิสราเอล2คนโดยการย่อนพวกเขาลงจากหน้าต่างของบ้านเธอซึ่งเป็นช่องว่างที่อยู่ในกำแพงและดาวิดเองก็ได้หลบหนีออกจากเมืองผ่านทางหน้าต่างของบ้านภรรยาของเขาเพราะว่าภรรยาของเขามีบ้านอยู่ในกำแพงเมืองตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่กำแพงเมืองอันเก่าของเมืองดามัสกัสด้านหลังผมหลายคนเชื่อว่าคือที่ที่พวกเขาย่อนเปาโลลงจุดนี้อยู่ห่างจากประตูเมืองประมาณ40เมตรที่จุดนี้เองพวกเขาเอาเปาโลนั่งในกระบุงและหย่อนท่านลงมาแล้วเปาโลก็หลบหนีพวกที่เฝ้ารอคอยจะฆ่าเขาและหนีออกไปจากเมืองดามัสกัสแต่หน้าต่างที่พวกเราเห็นในปัจจุบันไม่ใช่หน้าต่างดั้งเดิมที่พวกเขาหย่อนเปาโลลงมาเพราะว่าหน้าต่างนี้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ถ้าเราสังเกตดูที่กำแพงเมืองเราจะเห็นหินที่เป็นหินก้อนใหญ่และก้อนเล็กพวกหินก้อนเล็กนั้นคือกำแพงจากยุคของออตโตแมนแต่พวกหินก้อนใหญ่นั้นคือกำแพงจากสมัยดั้งเดิมยุคโรมันหินก้อนใหญ่นั้นคือกำแพงในยุคของเปาโลแต่หินก้อนเล็กนั้นคือกำแพงที่พวกออตโตแมนสร้างขึ้นบนรากฐานดั้งเดิมของพวกโรมันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ว่านี่คือหน้าต่างอันเดียวกันกับที่พวกเขาหย่อนเปาโลลงมาในยุคนั้นแต่เปาโลคงจะถูกหย่อนลงมาในบริเวณนี้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เปาโลมาเพื่อที่จะกำจัดพวกคริสเตียนแต่พวกคริสเตียนเองกลับกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือเปาโลให้มีชีวิตรอดพวกเขานำเปาโลนั่งในกระบุงและหย่อนท่านลงมาทางกำแพงเมืองเมื่อออกมาจากเมืองดามัสกัสแล้วเปาโลก็มุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มกิจการบทที่9ข้อ26บอกว่าเมื่อซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บารนาบัสพาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าซาโลเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ตัดกับท่านระหว่างทางอย่างไรและท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรแล้วซาโลจึงได้เข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มถึงแม้ว่าเปาโลจะกลับใจเป็นเวลา3ปีแล้วแต่เหล่าพวกสาวกในกรุงเยรูซาเล็มยังไม่เชื่อว่าท่านกลับใจจริงพวกสาวกในกรุงเยรูซาเล็มไม่ยอมต้อนรับเปาโลแต่ในที่สุดบารนาบัสก็ได้ไปฟังเรื่องราวของเปาโลและยอมที่จะเป็นประกันว่าเขาได้กลับใจจริงๆและเรื่องการกลับใจของเปาโลนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเขาเดินทางออกจากเยรูซาเล็มเพื่อที่จะไปจัดการกับพวกคริสเตียนแต่แทนที่จะได้จัดการกับพวกคริสเตียนเขาเองได้กลับใจและรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์และได้ศึกษาพระคัมภีร์และตอนนี้เขาเดินทางกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะประกาศว่าพระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาเปาโลได้ไปตามธรรมศาลาเพื่อที่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าแต่เปาโลนั้นได้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพียงแค่15วันตามที่ท่านเขียนไว้ในกาลาเทียบทที่1ข้อ18ถึง19ในช่วงเวลานั้นเปาโลได้พบกับยากอบและเปโตรและยอนกิจการบทที่9ข้อ29บอกว่าเปาโลประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและโต้แย้งกับพวกยิวที่พูดกรีกแต่พวกนั้นพยายามหาทางฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้เรื่องนี้ก็พาท่านลงไปยังเมืองซีซาริยาแล้วส่งต่อไปยังเมืองทาซัสเปาโลต้องพบกับอะไรลำบากหลายอย่างเขาหนีออกจากดามัสกัสเพราะคนพยายามจะฆ่าเขาและพอเขามาถึงเยรูซาเล็มพวกคริสเตียนเองแทนที่จะยอมต้อนรับเขาและยินดีด้วยกับการกลับใจของเขาพวกคริสเตียนกลับไม่เชื่อเปาโลว่าเขากลับใจจริงๆพวกเราเองก็อาจจะเคยพบเจออะไรอย่างนั้นในชีวิตของพวกเรามีคริสเตียนคนอื่นที่ไม่เข้าใจเจตนาของพวกเราและไม่ยอมต้อนรับพวกเราแต่ยังดีที่บารนาบัสได้เชื่อเปาโลบารนาบัสมีชื่อจริงๆเรียกว่าโยเซฟเขามาจากเกาะไซปรัสในกิจการบทที่4เขียนไว้ว่าโยเซฟนั้นได้ขายที่ดินของเขาและนำเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูต
เมื่อพวกอัครทูตเห็นเช่นนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเขากลายเป็นชื่อบรานาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจแล้วพวกเราเองอยากจะเป็นเหมือนบารานาบัสไหมพวกเราอยากจะเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจไหมเพราะว่าบารานาบัสเองทำให้ชีวิตของเปาโลนั้นได้รับการหนุนน้ำใจพวกเราควรจะหนุนน้ำใจคนอื่นเหมือนอย่างบารานาบัสและพวกเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นได้เพราะว่าพระเจ้าเองได้ทรงสัมผัสชีวิตของพวกเราเราจึงสามารถที่จะหนุนใจคนอื่นและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้เหมือนกันขอให้พวกเราได้ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพวกเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเปาโลผู้ที่ข่มเหงคริสเตียนให้เขาได้กลายเป็นผู้ที่ปราประกาศพระนามของพระเยซูขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเปิดตาของเปาโลให้เขาได้เห็นความจริงขอให้พระองค์ทรงเปิดใจของพวกเราทั้งหลายให้เราได้สามารถเห็นพระองค์และเมื่อเราเห็นพระองค์ให้เราเป็นเหมือนบารานาบัสที่ออกไปและสามารถหนุนใจคนอื่นได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มได้ส่งบารานาบัสไปยังอันติโอคเพราะว่าคริสเตียนที่นั่นกำลังเพิ่มมากขึ้นบารานาบัสได้ขอให้เปาโลเดินทางจากทาซัสมายังอันติโอคเพื่อที่จะช่วยเขาสั่งสอนที่นั่นพวกเขาสั่งสอนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1ปีแล้วหลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ทรงสำแดงว่าให้พวกเขาทั้งสองออกไปและนำข่าวประเสริฐไปประกาศแก่ชนชาติทั้งหลายและนั่นคือเรื่องราวที่เราจะติดตามชมกันในตอนต่อไปThis wonderful series on the Footsteps of Paul is available in both DVD and VHS formats. The DVD edition includes digital review study guides for each episode. Beautiful four-color printed study guides are also available for this series. You can request a free DVD sampler of the Footsteps of Paul by writing to the Biblical World at Box 1384, Chino Hills, California, 91709.Or by calling toll-free in the U.S. 1-866-492-3941.